มันมาเจ็บเขาต้องร่วมร้องกันไม่ได้กับเพลงบริขายแบ่งพี่แบ่งน้องแบ่งญาติญาติพันสองพันตัวเลยครับประมาณ 2,000 ต้นเหรอเออปีแล้วบ่มีปีซื้อปีให้จะแต่งปอบเอาไข่อันไข่ยกวดเอาไปออกเอาไปออกเอาไปออกปอบแล้วใส่เนาะมองแต่ได้เจ้าหน้าเนาะได้มันจะออกมาต้องยกมาได้ยกกันเลยยกโซ่เลยลุงเอ้ยซิปตัวกับไปถึงจ้ะเอาไปได้มันมีอยู่ที่คนมากนะได้สองอย่างเอาไปลาดใส่น้ำพริกก็ได้แล้วเอาไปคั่วจะคั่วเกมหรือว่าทอดก็ได้เจ้าอันนี้เป็นลานบ่อดินบ้านแม่หมูดหมู่ที่6ตำบลแม่วินอำเภอแม่แวงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าก็พี่น้องชาวบ้านเพิ่นก็ได้มาเก็บจักจั่นซึ่งมันเริ่มมาตั้งแต่วันที่10เมษายนเจ้าซึ่งจักจั่นเนี่ยก็เป็นแหล่งอาหารของพี่น้องชาวบ้านที่มีกุปีนะเจ้าถ้าปีใหม่เมืองเฮาจักจั่นก็จะเริ่มลงเกาะนะเจ้าโดยเริ่มปีใหม่มาแล้วก็ซึ่งตำบลแม่วินเนี่ยเป็นแหล่งธรรมชาตินะเจ้าที่มีต้นไม้มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ก็เลยทำให้มีแมลงก็คือแมงจักจั่นนะเจ้าซึ่งเป็นแมงประจำถิ่นของตำบลแม่วินนะเจ้าโดยเฉพาะหมู่6บ้านแม่หมูดเป็นแหล่งของจักจั่นนะเจ้าซึ่งเป็นฤดูของแมงจักจั่นที่จะออกมาเวลาปีใหม่นะเจ้าก็คือตั้งแต่วันที่10แล้วก็มันจะหมดเวลามันก็ประมาณสิ้นเดือนเมษาเจ้าซึ่งจักจั่นเนี่ยพี่น้องชาวบ้านเปิ้นก็เอาไว้บริโภคแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะเจ้าที่เปิ้นชอบกินเปิ้นก็มาสั่งนะเจ้ามาตีหมู่6เนี่ยจ้ะรสชาติของจักจั่นนี่อร่อยเจ้ากรอบถ้าเฮาทอดโดยเฮาก็บ่ได้ปรุงอะหยังนักนะเจ้าก็ใส่ซอสแหนิดหน่อยนะเจ้าเนาะแล้วก็ตั้งน้ำมันร้อนๆแล้วก็เอาแมงจักจั่นที่เฮาล้างให้สะอาดเด็ดปีกนะเจ้าแล้วก็เอาทอดจ้ะคือว่าปีนี้นะเจ้าจักจั่นจะมาโวยแล้วมาก่อนนะเจ้าแล้วก็นักกว่ากุปีเพราะว่าซึ่งฝนนะเจ้าเนาะหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นของป่านะเจ้าที่แมงจักจั่นนี่อาจจะไข่นะเจ้าออกลูกออกเป็นลูกเป็นอย่างออกมานักนะเจ้าแล้วก็ปีนี้ฝนก็ตกเวยตวยแล้วก็ป่าไม้เฮาก็อุดมสมบูรณ์นะเจ้าทำให้จักจั่นปีนี้นี่จะออกเวยแล้วก็มีนักตวยนะเจ้าฝนถ้าหน้าฝนแต่จักจั่นมันก็จะหายไปแล้วเจ้าเพราะว่าถ้าอากาศร้อนนะเจ้าอบอ้าวเนี่ยจักจั่นจะออกมาเจ้าแล้วก็เฮาก็จะมาส่องกันนะเจ้าเนาะพี่น้องชาวบ้านถือว่าเป็นแหล่งอาหารนะเจ้าของหมู่บ้านเฮาเลยก็ว่าได้นะเจ้าถ้าฝนตกนี่แมงจักจั่นจะบ่ออกมานะเจ้า
นอกจากว่าถ้าฝนยุดตกแถววันหนึ่งนะเจ้าแถมวันพูกเนี่ยจะแมงจักจั่นถึงจะออกมาจ้ะที่มันออกมานี่พ่ออย่างครับเพราะมันร้อนจ้ะเนาะเพราะว่าเจ้ามันร้อนมันออกมากินน้ําอย่างเงี้ยจ้ะถ้าฝนตกจักจั่นจะบ่ออกจ้ะแต่ถ้ามันมาออกมันส่วนมากเนี่ยจะมีกู้ปีสำหรับหมู่บ้านแม่มูดนะเจ้าแต่บ้านอื่นนี่จะบ่ค่อยมีนะเจ้าแมงจักจั่นนี่จะมีเฉพาะบ้านแม่มูดนี่ที่เดียวนะเจ้าก็ถือว่าเป็นโชคดีของหมู่บ้านแม่มูดเฮาที่มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์แห่งประเภทหนึ่งนะเจ้าแล้วก็สามารถที่จะเอาญาติหรือว่าแขกบ้านแขกเมืองที่เปิ้นมาแอวเจ้าถือว่าเป็นเมนูอาหารแห่งเมนูหนึ่งเจ้าราคารับซื้อตอนนี้อยู่เท่าไหร่ครับโอ้ราคารับซื้อแปลงนะเจ้าตัว2บาท2บาทถึง3บาทก่อนนะเจ้าสายตาของแม่เก็บยาสีฟ้าจ้ะมาดูมันตายแล้วเจ้าแรงอาหารอย่างนี้ของอะไรล่ะหลอดมันแตกหลอดเป็นยังไงแล้วของสดหลอดจานนี้นะครับเป็นหอมเป็นสองนิดๆแต่ที่นี่ที่ทอดใส่อันนั้นเนี่ยมันจะมีสองอย่างกับข้าวแป้งกับมะกอกข้าวแป้งอันนี้อร่อยอ่ะนิ่มเลยมันร้อนเนาะอ๋อฮะมีบอกอร่อยมีหน้าต่างบุ้มค่ะ